สวัสดีครับพบกับรายการ Perfect Cooking by ยิ่งศักดิ์ Family นะครับทุกวันจันทร์เวลา 9:40 นทางช่อง8นะครับใครที่ชอบทำอาหารห้ามพลาดเด็ดขาดครับเพราะว่าครอบครัวของเรานะครับจะรังสรรค์เมนูอาหารทั้งคาวทั้งหวานนะครับในแบบฉบับง่ายๆสไตล์คนรุ่นใหม่ครับและวันนี้นะครับตรงกับวันแม่เลยนะครับเท็ดดี้อยากจะชวนคุณผู้ชมทุกคนนะฮะเข้าครัวทำเมนูพิเศษกันครับให้กับคุณแม่ของเราได้รับประทานกันนะฮะทั้งเมนูคาวและเมนูหวานเลยช่วงของนานานะครับจะทำเมนูซูชิเบอร์เกอร์กุนเชียงครับรับรองนะฮะว่าทำง่ายคุณแม่ได้กินแล้วต้องชอบอร่อยยกนิ้วเลยนะครับและใครนะครับที่เป็นสายหวานนะครับอาจารย์เมย์และก็เท็ดดี้เนี่ยมีสูตรเจลลี่ลิ้นจี่นะครับทั้งหอมทั้งอร่อยกินแล้วก็ละมุนเพอร์เฟคสุดๆเลยล่ะครับซูชิเบอร์เกอร์กุนเชียงเป็นอีกหนึ่งไอเดียนะถ้าเกิดว่าคุณจะเอามาเสิร์ฟเป็นอาหารว่างหรือเป็นหนึ่งในอาหารจานหลักก็ได้ค่ะเนื้อข้าวเนี่ยมีกลิ่นหอมๆของเครื่องอบหม้อดินที่สำคัญรสชาติอร่อยแบบคอนเฟิร์มเลยล่ะนะวันนี้จะชวนทุกคนมาทำเมนูอาหารว่างที่เรียกได้ว่าเป็นอาหารว่างแล้วก็อาหารหลักค่ะหน้าตาน่ารักมากๆเป็นซูชิค่ะคุณผู้ชมค่ะแต่ซูชิของเราวันนี้จะเสิร์ฟมาในหน้าตาที่เหมือนเบอร์เกอร์เลยตัวที่เหมือนเบอร์เกอร์เนี่ยมาจากกุนเชียงนั่นเองค่ะแล้วก็อิ่มท้องแน่นอนเพราะมีข้าวในนั้นด้วยเมนูของเราเนี่ยนะคะจะมีชื่อว่าซูชิเบอร์เกอร์กุนเชียงค่ะเป็นเมนูซูชิแบบออริจินอลจริงๆเนี่ยญี่ปุ่นเขาก็จะใช้ข้าวจากญี่ปุ่นใช่ไหมเม็ดก็จะสั้นกว่าแต่วันนี้ค่ะด้วยความที่เป็นฟิวชั่นซูชิเนาะแล้วซูชิของนานาเนี่ยที่บ้านมีข้าวสูตรนี้อยู่ค่ะคุณผู้ชมคะเป็นข้าวเจ้าสูตรผสม5สายพันธุ์ตราอาจารย์ยิ่งศักดิ์คุณพ่อคัดเลือกข้าวมาจาก5สายพันธุ์ที่อร่อยที่สุดในประเทศไทยนะหุงง่ายข้าวเม็ดสวยนุ่มละมุนคุณผู้ชมซื้อไปเสร็จปุ๊บห่อเนี้ยค่ะตัดออกมาล้างให้สะอาดข้าว1ส่วนน้ํา2ส่วนนะคะหุงใช้หม้อหุงข้าวปกติเลยค่ะคุณก็จะได้ข้าวออกมาสีสวยแบบนี้นุ่มแบบนี้เลยไม่ต้องวุ่นวายในการกะน้ํากะข้าว1ส่วนข้าว1ส่วนน้ํา2ส่วนสวยแบบนี้เลยค่ะเราได้ข้าวหุงร้อนๆมาเสร็จแล้วปรุงรสของเราเพิ่มนะคะคุณผู้ชมค่ะใส่น้ํามันงาลงไปค่ะนิดนึงจากนั้นเราจะเพิ่มรสชาติข้าวของเราเจ้าห่อนี้คือเครื่องปรุงอบหม้อดินตราโลโบที่ได้กลิ่นและรสชาติของเมนูอบหม้อดินแบบดั้งเดิมรสชาติอร่อยเข้มข้นถึงรสชาติของเมนูอบหม้อดินปกติห่อนี้เนี่ยซื้อมาที่บ้านมักจะนิยมเอามาทำอบวุ้นเส้นกันค่ะแต่วันนี้เอามาเคล้ากับข้าวใส่นิดเดียวเองข้าวของคุณจะมีกลิ่นหอมมากๆของเครื่องสมุนไพรอร่อยถูกใจสุดๆไปเลยค่ะตักเครื่องปรุงอบหม้อดินขึ้นมาใส่ลงไปค่ะเคล้าให้เข้ากันในนี้จะมีกลิ่นหอมๆของขิงของกระเทียมเรียกได้ว่ามันเข้ากันมากๆกับกุนเชียงที่เรากำลังจะมาใช้ค่ะเนี่ยหลังจากเคล้าเสร็จแล้วเนี่ยนะคะตัวข้าวที่มีน้ำมันงาแล้วก็มีเครื่องอบหม้อดินเนี่ยจะฉ่ำหน่อยแล้วก็จะมีกลิ่นหอมที่สำคัญเครื่องปรุงอบหม้อดินซองนี้ของโลโบอะค่ะคุณผู้ชมเขามีรสชาติอยู่แล้วเราไม่ต้องปรุงอะไรเพิ่มเลยได้แบบนี้เสร็จแล้วนะคะคุณขาเราจะพักข้าวของเราไว้ค่ะตรงนี้เนี่ยนะคะเป็นชิ้นๆแบบนี้นานาเอามาผ่าครึ่งเป็นกุนเชียงหมูมินิค็อกเทลตราอาจารย์ยิ่งศักดิ์ค่ะเดี๋ยวนานาหยิบห่อให้ดูชามนี้มาจากตรงนี้ค่ะเนื้อเยอะมันน้อยไม่ใส่ดินประสิวไม่ใส่ผงชูรสค่ะที่สำคัญหอมกลิ่นหมูย่างเมืองตรังมากๆคุณผู้ชมซื้อมาเสร็จแล้วเนี่ยนะคะแนะนำเวลาใช้กุนเชียงสูตรนี้ของบ้านเราด้วยความที่เนื้อเยอะมากๆแล้วก็มันน้อยพอเวลาเนื้อเยอะแล้วเนี่ยนะคะถ้าคุณจะเอามาใช้ให้ส่วนผสมกุนเชียงมันนุ่มอ่ะสิ่งที่สำคัญคือไม่แนะนำให้เอาไปทอดเลยแนะนำให้เอาออกมา
ใส่ลงไปในน้ำเดือดจัดๆนะคะทิ้งไว้จนกระทั่งน้ำเย็นสนิทปิดไฟคุณก็เอากุนเชียงนุ่มๆมานั้นนำมาใช้เนื้อจะเป็นแบบนี้เลยค่ะอาหารของเราตรงนี้จะไม่โดนความร้อนอีกแล้วเพราะฉะนั้นความสะอาดเป็นสิ่งสำคัญมากๆเลยค่ะนานาจะทำเป็น2ชั้นชั้นที่1เนี่ยเราจะเอาตัวกุนเชียงของเราเนี่ยนะคะมาเรียงก่อนกุนเชียงของเราเนี่ยจินตนาการนานาเอามาแทนตัวขนมปังเบอร์เกอร์ค่ะขนมปังเบอร์เกอร์ปกติก็จะมี2ชั้นเนาะชั้นบนกับชั้นล่างแล้วข้างในก็จะเป็นไส้ตามด้วยเลี้ยงไส้ตามชอบเลยค่ะแต่ขอให้ไส้ทั้งหมดเนี่ยอยู่ข้างบนกุนเชียงเท่านั้นเวลาห่อออกมาเนี่ยจะได้เห็นเป็นเลเยอร์ขึ้นมาแล้วก็จะสวยมากค่ะถ้าเราเรียงเป็นเลเยอร์แบบนี้อันนี้เป็นเนื้อเห็ดหอมค่ะคุณผู้ชมคะเอามาแช่น้ำจนนุ่มแล้วก็สามารถเอามาปรุงรสได้ค่ะจะใส่ซีอิ๊วใส่น้ำมันหอยได้หมดเลยใส่ไส้อะไรลงไปก็ได้ทั้งนั้นตามความชอบเลยอันนี้จะเป็นไข่นะคะนะเอาไข่มาจีในกระทะค่ะเป็นเบอร์เกอร์ไส้แน่นมากเครื่องล้นตามด้วยแตงกวาค่ะใส่แตงกวาลงไปจะเป็นแตงกวาแตงร้านได้หมดเลยนะคะหรือแตงญี่ปุ่นก็ได้เช่นกันค่ะใส่แตงลงไปอย่างนี้นะคะจากนั้นตามด้วยแครอทค่ะใส่ของทั้งหมดลงไปตามนี้เสร็จปุ๊บชั้นต่อไปนะคะเราจะใส่ตัวกุนเชียงของเราตามลงไปอีกชั้นนึงค่ะประกบข้างบนแบบนี้ให้เหมือนเป็นเนื้อขนมปังชั้นบนกับชั้นล่างได้แบบนี้แล้วห่อเขาห่อเขาเข้ามาค่ะประกบตัวกุนเชียงเข้ามาแบบนี้จากนั้นห่อลงมาประกบให้ส่วนผสมของเราแน่นอยากให้เขาติดนะคะเอาน้ำแตะสาหร่ายก็ได้หรือจะเอาข้าวเนี่ยนะคะวางแบบนี้แล้วก็ห่อจากนั้นเนี่ยนะคะพักส่วนผสมของไส้อันนี้เอาไว้หลังจากที่ได้ส่วนผสมของไส้เบอร์เกอร์แล้วนะคะเรามาทำตัวข้าวกันค่ะข้าวสูตรนี้เนี่ยจะได้ตัวข้าวห่อของเราประมาณ2ชิ้นโตๆเลยค่ะหนึ่งชิ้นเนี่ยก็หั่นได้เยอะอยู่นะเกลี่ยตัวข้าวของเรานะคะพยายามเกลี่ยให้ส่วนผสมข้าวของเราหนาเท่าๆกันเวลาห่อออกมาเสร็จแล้วจะสวยค่ะหลังจากได้แบบนี้แล้วนะคะเอาตัวไส้ของเราวางค่ะวางลงไปจากนั้นเอาเสื่อของเราม้วนลูดดึงแบบนี้นะคะเสื่อตัวนี้นะเอาฟิล์มถนอมอาหารห่อเอาไว้แล้วชั้นหนึ่งเพื่อที่ว่าเวลาใช้งานเสร็จจะได้ลอกฟิล์มถนอมอาหารออกนะคะแล้วก็ทำความสะอาดเสื่อของเราเพื่อทำให้ตัวซูชิของเราแน่นได้เดี๋ยวเรามาหั่นดูหน้าตัดกันนะคะออกมาเสร็จแล้วหน้าตาจะเหมือนเบอร์เกอร์แบบนี้เลยหยิบใส่จานเสิร์ฟของเราใส่ประมาณ3ชิ้นได้งาขาวคั่วแปะข้างบนอย่างนี้ค่ะให้เหมือนขนมปังเบอร์เกอร์โรยต้นหอมได้ค่ะนิดหน่อยสุดท้ายนะคะนานามีแตงค่ะวางรับประทานคู่นิดหนึ่งเพิ่มสีสันด้วยซูชิเบอร์เกอร์กุนเชียงเรียบร้อยแล้วค่ะเป็นอีกหนึ่งไอเดียนะถ้าเกิดว่าคุณจะเอามาเสิร์ฟเป็นอาหารว่างหรือเป็นหนึ่งในอาหารจานหลักก็ได้ค่ะเนื้อข้าวเนี่ยมีกลิ่นหอมๆของเครื่องอบหม้อดินช่วงนี้ก็เป็นช่วงเทศกาลวันแม่แล้วเนาะคุณผู้ชมค่ะหลายๆคนอาจจะอยากหาของว่าอุ๊ยทำอะไรเซอร์ไพรส์คุณแม่ดีวันนี้ค่ะอีกหนึ่งไอเดียง่ายๆที่คุณสามารถเอาสูตรของนานาเนี่ยนะคะเข้าครัวเซอร์ไพรส์คุณแม่แน่นอนที่สำคัญรสชาติอร่อยแบบคอนเฟิร์มเลยล่ะI'm not afraid to die.
านะคะคุณผู้ชมค่ะอาจารย์เมย์กับเทดดี้เข้าครัวกัน2คนกันนุ่งกระดิ่งเขาบอกว่าเขามีเมนูลิ้นจี่ค่ะแต่เป็นเจลลี่ลิ้นจี่มาฝากคุณผู้ชมด้วยเมนูของเทดดี้และก็มามีในวันนี้นะครับเจลลี่ลิ้นจี่นะครับนี่เลยนะคะออกมาปุ๊บหน้าตาน่ากินมากๆเลยที่สำคัญอร่อยแบบเพอร์เฟกต์เลยล่ะครับกลับมาช่วงนี้นะครับของรายการ Perfect Cooking by ยิ่งศักดิ์ Family นะครับพบกับผมเท็ดดี้แล้วก็มามีอีกเช่นเคยนะครับแน่นอนเลยนะฮะคุณผู้ชมว่าตอนเนี้ยต้องรอขนมหวานอร่อยๆ อยู่วันนี้เป็นแบบลิ้นจี่หอมๆเลยอ่ะนะครับเอามาทำเมนูอะไรครับวันนี้ทำเจลลี่ค่ะเป็นเจลลี่ลิ้นจี่น่ากินมากๆแล้วก็สวยงามด้วยนะครับเพราะเป็น2สีเลย2เลเยอร์นะครับคุณผู้ชมอยากรู้ว่าจะอร่อยขนาดไหนน่ะติดตามชมกันได้เลยนะครับแต่การันตีว่าสูตรนี้เพอร์เฟคแน่นอนครับขั้นตอนแรกนะครับคุณผู้ชมเราจะทำเมนูเจลลี่ลิ้นจี่นะครับสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยคือซองนี้ครับผงวุ้นตรานางเงือกนะครับจุดเด่นเลยนะฮะคุณผู้ชมก็คือซองนี้เนี่ยเมื่อนำมาคนผสมกับของเหลวแล้วนะฮะจะละลายได้ดีมากๆไม่จับตัวเป็นก้อนนะครับไม่ว่าเราจะทำวุ้นทำเจลลี่หรือทำอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมั่นใจเลยว่าผลลัพธ์ออกมาเนี่ยเซ็ตตัวสวยงามแน่นอนครับจากนั้นนะครับตามด้วยน้ำเปล่านะครับตามด้วยน้ำตาลทรายนะครับสีผสมอาหารสีชมพูเอาละครับส่วนผสมเดือดแบบนี้แต่ว่าได้ที่แล้วใช่ถูกไหมครับอ่ะผมยกลงเทได้เลยนะใช่ค่ะเทครึ่งนึงนะคะครึ่งนึงก่อนเนาะโอเคครับสังเกตอาจารย์เมย์ทำไมข้างล่างมีแบบนี้ครับเนี่ยน้ำแข็งจะให้เขาเซตตัวค่ะอ๋ออยากให้เขาเซตตัวเร็วๆเพราะเดี๋ยวมาเรามีอีกชั้นหนึ่งโอเคอันนี้ส่วนผสมนี้ผมเทเข้าไปก่อนครึ่งนึงนะครับจากนั้นอันนี้ลิ้นจี่นะครับเป็นลิ้นจี่กระป๋องนะแบบนี้เลยเอาแต่เนื้อๆนะครับค่อยๆเรียงลงไปทุกกลีบตรงนี้ก็จะต้องมีลิ้นจี่นะจันเมย์เขามองผมอยู่นะถ้าพลาดไปไม่ได้เลยโดนตีบอกไหมจ๊ะอันนี้ไม่ค่อยมีอันนี้มีตรวจงานนะมีตรวจงานนะครับเนี่ยโอเคให้เขาเซตตัวช่วงนี้นี่เรารอนี่เขาเซตตัวใช่ไหมเราก็เตรียมสมผสมที่2เป็นวุ้นนมวุ้นนมโอเคครับระหว่างนี้นะครับเราจะมาทำในส่วนของเจลลี่นมกันนะครับแน่นอนนะครับยังต้องใช้ซองนี้นะครับสำคัญมากๆเลยครับคุณผู้ชมผงวุ้นตรานางเงือกนะครับสำหรับนมเนี่ยเราจะแบบให้เขามีความเด้งๆหน่อยเนาะเราก็จะใช้เยอะหน่อยประมาณ12กรัมนะฮะจากนั้นนะครับส่วนนี้อย่างที่บอกเลยว่าเป็นวุ้นนมหรือเจลลี่นมเนี่ยขาดไม่ได้จริงๆนะครับคุณผู้ชมกระป๋องนี้เลยนมข้นจืดทีพอร์ตแถบชมพูนะครับไม่มีคอเลสเตอรอลนะครับดีต่อสุขภาพที่สำคัญนะฮะถ้าเอาไปทำเบเกอรี่เนี่ยเนื้อเค้กก็จะเนียนนุ่มฟูเอามาทำวุ้นวันนี้ก็บอกได้เลยว่าหอมเนียนอร่อยแน่นอนล่ะครับนี่ได้แบบนี้ปุ๊บนะครับมีผงวุ้นแล้วก็นมข้นจืดทีพอร์ตแถบชมพูนะครับทำขึ้นตั้งไฟได้เลยนะค่ะจากนั้นเติมด้วยน้ำเปล่านิดนึงนะครับจากนั้นนะครับตามด้วยน้ำตาลทรายเกลือป่นเสริมไอโอดีนครับก็อย่างที่อาจารย์เมย์บอกนะฮะว่าเวลาทำวุ้นทำอะไรก็แล้วแต่เนาะถ้าใส่ผงวุ้นเข้าไปเนี่ยก็มั่นใจว่าให้เขาเนี่ยเดือดทั่วแล้วก็ต้องเดือดจากตรงกลางด้วยนะคุณผู้ชมนะดังนั้นเนี่ยต้องให้เขาเดือดจริงๆครับตัวผงวุ้นจะได้ทำงานได้อย่างเต็มที่เขาเริ่มเดือดพล่านเลยเอาละครับปิดไฟนะครับจากนั้นตามด้วยกลิ่นลิ้นจี่นะครับคือถ้าใส่ก่อนกลิ่นจะหายหรอใช่ค่ะอ
เอาละครับส่วนผสมเจลลี่นมนะครับค่อยๆเทลงไปก่อนนะครับอาจารย์เมย์บอกขอต้องขอบๆก่อนเริ่มจากขอบๆไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าอาจารย์เมย์บอกว่าตรงกลางเนี่ยอาจจะเป็นส่วนที่ยังไม่เซตถูกไหมเวลาเติมเข้าไปนะฮะคุณผู้ชมก็เติมจากมุมๆเนาะใช่นิดหน่อยนิดหน่อยเพชรได้แบบนี้ปุ๊บรอให้เขาเซตตัวก่อนเย็นตัวลงนะครับใช่เท่านี้ก็พร้อมแล้วนะฮะเรียบร้อยแล้วนะครับคุณผู้ชมครับกับเมนูของเท็ดดี้และก็หมามีในวันนี้นะครับเจลลี่ลิ้นจี่นะครับนี่เลยนะฮะออกมาปุ๊บหน้าตาน่ากินมากๆเลยที่สำคัญอร่อยแบบเพอร์เฟกต์เลยแหละครับแล้วก็ช่วงนี้นะครับคุณผู้ชมต้องบอกว่าวันนี้เลยแหละฮะเป็นวันแม่เนาะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเมนูนะครับที่ลูกๆอย่างเรานะฮะสามารถทำได้เลยนะครับแล้วก็ไม่ยากด้วยไม่วุ่นวายแต่ว่าดูสวยงามแล้วก็มีคุณค่ามากสุขสันต์วันแม่นะขอบคุณนะคะ เอาละครับคุณผู้ชมครับความอร่อยแบบนี้ความสนุกแบบนี้นะครับติดตามชมกันได้นะครับในรายการ Perfect Cooking by ยิ่งศักดิ์ Family นะครับคุณผู้ชมจะไปตามดูย้อนหลังนะครับหรือว่าไปดูสูตรอื่นๆนะครับมีอีกเพียบเลยนะฮะเข้าไปดูกันได้นะครับพิมพ์คำว่ายิ่งศักดิ์ฟู้ดนะครับทุกแพลตฟอร์มเลย Facebook TikTok Instagram หรือว่า LINE นะครับหรือว่าถ้าใครเป็นแฟนคลับ YouTube นะฮะพิมพ์คำว่ายิ่งศักดิ์ฟู้ด TV ครับเข้าไปแล้วผมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันเยอะๆนะครับและตอนนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์มีเว็บไซต์ด้วยนะครับเข้าไปรับชมกันได้นะฮะยิ่งศักดิ์ฟู้ด .com ครับในนั้นมีข่าวสารแล้วก็รายละเอียดอีกเพียบเลยแหละครับสำหรับรายการของเรานะครับหมดเวลาลงไปแล้วนะครับกลับมาติดตามได้ใหม่นะฮะทุกวันจันทร์เวลา 9:10 น.ทางช่อง8กดเลข27ค่ะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับวันนี้จะชวนคุณทำสาหร่ายทรงเครื่องในเวอร์ชันที่เป็นของทานเล่นกรอบๆล่ะเพราะว่าเป็นสาหร่ายทรงเครื่องรสต้มยำค่ะอยู่กับมามีนะครับพร้อมกับเมนูเบเกอรี่อร่อยๆรอคุณผู้ชมอยู่นะครับวันนี้เป็นเมนูอะไรครับอาจารย์เมย์ Rich Chocolate Cake